ลิปนี้ลุงหนอมาย้ำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าเผาของอาร์ติซานอาร์ติสนะครับที่ลุงหนอแนะนำให้ลูกค้าได้ใช้งานกันก็คือลักษณะเผาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับซอฟต์นุ่มๆฮะคือเพื่อนๆมีกระเป๋ากล้องที่เรารักที่เราชอบเราก็เอากล้องใส่เข้าไปนี้แล้วค่อยใส่กระเป๋าอีกทีเพื่อโปรเทคป้องกันล่องป้องกันรอยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้คำถามที่สับสนก็คือว่าเผาอาร์ติซานมันมีอยู่2รุ่นที่ลุงหนอทำตลาดอยู่เนี่ยซ้ายมือนี่คือ Acam 76ขวามือที่เป็นหนังเนี๊ยบๆเลยเนี่ยนะ Acam 78เนี่ยนะฮะนะเขามี2รุ่นนะ2เนื้อผ้านะครับพื้นที่ใช้สอยเท่ากันหมดทุกอย่างแต่เราสังเกตอย่างถ้าเป็นลักษณะหนังเนี่ยมันดูเหมือนว่าเผาแบบหนังเนี่ยนะครับมันเหมือนจะใหญ่กว่านะเนื่องจากวัสดุหนังเนี่ยมันมีความหนามันก็เลยดูใหญ่แต่ว่าสเปคไซส์แล้วเนี่ยเท่ากันเด๊ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวคลิปนี้เลยเอาสักหน่อยเพราะว่าถามกันมาเยอะเดี๋ยวเวลาใครถามลุงก็ได้แปะคลิปให้ดูเลยนะฮะแต่ว่ายอมรับเลยนะว่างานเนี๊ยบจริงๆ Acam 76เป็นค่าแคนวาสเนี่ยลุงหนอจับแคนวาสเลยนะจุดเด่นคือว่าประหยัดตังค์นะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะฮะแต่ Acam 78ดูดิหนังโอ้โหคนเนี๊ยบมากเลยลุงหนอรีวิวไว้แล้วตัวนี้นะครับนี่พอจับปุ๊บนี่นะคือถามว่าน้ำหนักต่างกันเยอะไหมลุงว่านิดนึงแต่ความที่เป็นหนังมันก็หนีเรื่องน้ำหนักไม่ออกนะครับดูงานเขาเนี๊ยบมากดูจับแล้วแบบโอ้โหเนี่ยฮะนี่นะนะ Acam 76เนี่ยดำนะครับเอา76กันนะดำข้างในจะเป็นสีแดงส่วนแดงข้างในก็เป็นสีดำเขาก็สลับกันมี2สีนะเข้าใจตรงนี้นะ Acam 78ที่เป็นหนังจะมี2สีดำดุๆอย่างนี้เลยครับกับน้ำตาลนี่โอ้จับทีไรน้ำตาลมันก็แบบนะเดี๋ยวเมื่อกี้ลุงหนอใส่ไว้แล้วแหมสีน้ำตาลนี่มันนะนี่ครับ Acam 78หนังแท้ลุงหนอแอบใส่กล้องฟิล์มของลุงหนอไปแล้วนะคือที่ใส่กล้องฟิล์มตัวนี้เพื่ออะไรไหมกล้องฟิล์มตัวนี้ไซส์เขาใกล้เคียงกับไลก้า Q2ลุงก็เลยใส่ให้ดูว่าเผา2ตัวเนี้ย2รุ่นเนี้ยเขานิยมใส่กับพวกไลก้า Q2 อะไรก็ว่าไปอนาคต Q3 Q4 ถ้ามันไซส์เดียวกันก็ใส่ได้นะฮะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าวัสดุต่างกันราคามันก็ต่างกันถ้ามีงบประมาณถามว่าลุงหนอเชียร์ไหนลุงก็เชียร์ไปหนังเลยสวยงามทัชชิ่งความรู้สึกคนละเรื่องเลยแต่ถ้าเอาวัยรุ่นปราดเปรียวหน่อยอ่ะงบน้อยเอางบที่เหลือไปซื้ออย่างอื่นหนีมาแคนวาสก็ได้นะครับอยู่ที่เราถูกใจไม่มีถูกผิดแต่หล่อทั้งคู่โชว์อีกทีเอาแดงมาตัดน้ำตาลนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ก็อย่างที่บอกครับรักเขาชอบใครก็เอาตามนั้นตามงบประมาณแล้วนะตัดสินใจไม่ถูกก็ถือกล้องมาร้านลุงหนอเดี๋ยวช่วยตัดสินใจให้นะครับเอาละไว้แวะกันมานะ